จบไปแล้วครับสำหรับงานประจำปีของช่อง3ครับที่ทำเอาแฟนๆฟินกันไปนะครับกับท่าเต้นของหนุ่มเจมจิครับที่เด้งหน้าเด้งหลังนะครับเรียกเสียงกรี๊ดได้เป็นอย่างมากครับเจ้าตัวบอกว่าถือเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆนะครับมากกว่านะครับผมแย้มละครกงกรรมนะครับผมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับอยากให้คอยติดตามนะครับเผยที่ฟิตหุ่นอย่างหนักเนี่ยเพราะว่าอยากดูแลตัวเองครับพอมันทำงานหนักมันต้องการให้คือข้างในอ่ะมันแข็งแรงมากๆในการที่จะพยุงการทำงานในแต่ละวันให้มันดีได้คุณใต้ตัวว่าไงเพราะแฟนคลับก็ดีเหมือนกันไม่ใช่แฟนคลับดีแฟนเธอเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรกรรมครับก็ได้รับเสียงชมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับในตัวละครเองที่คนชอบว่าเป็นละครเหมือนกับชาวบ้านในการเล่าเรื่องต่างๆว่ามีความสนุกความแซ่บตอนเล่นเราเล่นเป็นอาซาหรือว่าเล่นเป็นเล่นเป็นอาซาสิในเรื่องตอนนี้มันก็จะค่อยๆเปิดตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับปมต่างๆนานาที่เพิ่มขึ้นมาดีใจที่ทุกสาสร้างผลงานกันมาแบบเหนื่อยมากแล้วพอเขาออกมาแล้วฟีดแบ็กมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนเราต้องการให้คนชั้นบนสุดของราชมังคลาเห็นเราตั้งใจจะมอบความสุขให้กับทุกคนก็เลยพยายามแบบเรียกว่าเต้นกันแบบจัดเต็มกันผมเห็นใน YouTube ผมก็เลยก๊อปตามมาใช่ครับก็มันเป็นทีมงานวัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่าเราจะให้มาเต้นงานวัดแบบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็แล้วแต่งานไปก็หลายคนก็ยังตราตรึงอยู่นะครับผมก็หลายๆคนก็บอกว่าโชว์นี้ได้เกิดมาเพื่อ4คนนี้นะจะบอกอะไรเป็นเจ้าของโชว์อะไรแต่ว่ามันก็แบบมีความฮาๆอะไรเงี้ยครับ